ทางด้านพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.บอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นทุจริตเนี่ยทำให้ข้าราชการดีจำนวนมากรู้สึกอับอายรวมถึงตนด้วยนะครับประชุมที่ต่างประเทศที่ผ่านมาตนถูกถามเรื่องนี้ก็รู้สึกเสียใจกรณีที่เกิดขึ้นทำให้ยุทธศาสตร์5ปีของกระทรวงต้องมาชะงักอยากให้ข้าราชการทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใสให้ประชาชนวางใจถูกต้องแล้วนะครับคือหมายความว่าก็ข้าราชการที่ไม่ดีก็ทำให้ข้าราชการดีอับอายแต่ท่านต้องรับสภาพเพราะว่าอยู่ในกระทรวงเดียวกันปลาเน่าตัวเดียวมันถึงต้องเหม็นกันไปทั้งห้องซึ่งเป็นเรื่องปกติก็ต้องรับสภาพครับนะฮะคือเมื่อวานนี้เนี่ยมีการออกมาชี้แจงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันโกงทั้งประเทศนี่เยอะมากนะฮะครับแม้แต่รายการของรัฐบาลที่จัดทางวิทยุนะครับที่รายการอะไรน้องอ้อมสัตว์พระราชาป่ะตอน 6:00 น.นะฮะก็ยังมีไปสัมภาษณ์นายกลุงตู่ครับเรื่องนี้พูดเรื่องของการแก้ปัญหาการคอร์รัปชันนะนะฮะค่ะนายกลุงตู่ก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าการคอร์รัปชันมันอยู่ในสายเลือดอ่ะมันเกิดมานานแล้วมันอยู่ใน DNA มันอยู่ในสายเลือดนะฮะเกิดมานานแล้วแต่ว่าคือต้องร่วมมือกันว่าจะต้องแก้ยังไงคือเมื่อวานนี้ทางฝ่ายราชการนี่ประโคมข่าวว่ารัฐบาลคสช.เนี่ยตั้งใจแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจังนะครับแม้กระทั่งขนาดทางผบ.ทบ.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ก็ยังออกมาบอกเลยนะฮะว่าใครโกงนะรู้ว่าใครโกงโทรหาคสช.ได้ที่เบอร์1299นะฮะ